ภาพจิตใจเราก็โอเคนะรักษาตัวดีแล้วนะโอเคโอเคก็โอเคในทุกๆเรื่องค่ะอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างงี้อยู่กับครอบครัวแฮปปี้จบเร็วไปนิดนึงเหรอก็ไม่รู้จริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นเหรอก็มันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบว่าความไม่เข้ากันในบางเรื่องอะไรเงี้ยอาจจะเหมือนมันก็มีนิสัยบางอย่างที่มันไม่เข้ากันคือเราก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยหรือว่ามันก็อาจจะทำให้มันไม่มีฟีลลิ่งที่เหมือนเดิมต่อกันแล้วอะไรประมาณนี้เขาเปลี่ยนไปเหรอคะก็เอ่ยนะคะก็เอ่ยแหละก็น่าจะก็แต่ว่าเราก็ตกลงกันนะเราก็ตกลงกันเขาเปลี่ยนไปเขาก็ไม่เปลี่ยนนะเขาคือเขาก็แต่ถามว่าเขาเปลี่ยนไหมหรอคือตอนคบกันมันก็ดีนะคะมันก็ดีพี่เขาก็บอกว่าเออมันก็ดีตอนเราคบกันอะไรเงี้ยคือก็เป็นคือทำให้พอเลิกกันไปอ่ะมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่แย่ต่อกันอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าจัดเชิญเลยอะว่าเพราะเขาไม่ดีเพราะเขาอะไรเงี้ยมันแค่เอ้ยมีความรู้สึกว่าการที่ถ้าเอ้ยจะเลิกรักใครสักคนอะไรเงี้ยคงเป็นเพราะว่าแบบดูแล้วว่าโอเคเรารู้ว่าเขามีข้อดีอย่างนี้ข้อเสียอย่างนี้แล้วอะแต่ว่าเราสามารถอยู่กับข้อเสียนั้นได้ไหมไปแบบในชีวิตของเราอะไรเงี้ยแล้วเอ้ยแบบคิดว่าเอ้ยอะไม่ได้ไงเอ้ยก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะทำให้พี่เขาไม่มีความสุขด้วยเพราะว่าเอ้ยไม่ชอบในจุดนี้อะไรเงี้ยแล้วเอ้ยก็ไม่ได้อยากให้ใครเปลี่ยนอะไรในความเป็นตัวเองเยอะมากนักเพื่อที่จะอยู่กับเราอะไรเงี้ยเพราะมีความรู้สึกว่ามันได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะกลับไปอีกเป็นลูปอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกเห็นเลยว่าไม่ชอบข้อเสียเนี่ยเราได้คุยกับเพื่อนก็เคยนะก็เคยแต่ว่าพี่เขาก็มีเหมือนกันไงคือไม่ใช่ว่าแบบพี่เขาผิดแล้วเอ้ยถูกอะไรเงี้ยคือถามว่าเอ้ยก็ผิดด้วยนะจริงๆแล้วเหมือนมันแค่เป็นความไม่เข้ากันอะคะช่วงวัยมีผลไหมจริงๆช่วงวัยไม่มีผลเพราะว่าเอ้ยเป็นคนที่เอ้ยชอบผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นอะไรที่ในชีวิตของผู้ใหญ่เอ้ยรับได้เอ้ยไม่ชอบพบเด็กเพราะเอ้ยมีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าคือถ้าเราคบผู้ใหญ่มาตั้งไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าเอ้ยชอบไม่งี่เง่านะพี่ป้องเป็นคนไม่งี่เง่าพี่ป้องเป็นคนที่ทำงานแล้วก็แบบเราก็เข้าใจเขาอะในเรื่องของว่าเขาต้องทำงานเยอะทำงานหนักอะไรเงี้ยแต่มันแค่เป็นนิสัยจุกจิกอะเวลาคือนึกออกไหมแค่เป็นนิสัยจุกจิกที่เราแบบไม่ชอบกันมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็อาจจะแบบว่าคือตอนนั้นมันก็อาจจะแบบไม่ได้เปิดตัวอะไรชัดเจนอะคือไม่รู้สิมันเป็นความมันเป็นความรู้สึกไม่คือเป็นเพราะเขาไม่ชัดเจนเหรอคะไม่ไปต่ออะไรเงี้ยเพราะเขาพูดไม่เต็มปากรู้สึกว่าอะไรมาก็เกี่ยวไหมก็มันก็อาจจะเป็นส่วนให้มันมีเป็นการตัดสินใจการที่แบบมีคนอื่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าคนแต่คือคนอื่นก็แต่เราก็โสดไงเราก็ไม่ได้มีคนอื่นประเด็นคือประมาณนั้นใช่เกี่ยวกับคนมือที่3อะไรอย่างงี้มั้ยคะเกี่ยวกับมือที่3มั้ยหรอคือพอความรักมันไม่มั่นคงมันไม่อะไรเงี้ยมันก็เราก็เจอคนทุกวันน่ะนะแบบเค้าก็เจอคนทุกวันเราก็เจอคนทุกวันมันก็จะเป็นความรู้สึกว่าแบบเริ่มคอมแพร์และอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเรียกว่าพระเอกไม่อาจฉีกรั้งเราได้ไม่ใช่ไม่นะมันไม่ใช่ค่ะเป็นเหตุผลว่ามันไม่เข้ากันดีกว่าละกันว่าแบบในอันเนี้ยเรารับพี่เขาไม่ได้อันเนี้ยพี่เขารับเราไม่ได้อะไรประมาณนี้มากกว่าแล้วเราก็เลยว่าไม่ได้เติร์นเป็นอย่างนี้มาตลอดไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาไม่หรือว่ามันหมดช่วงโปรไปแล้วไม่มีพี่ป้อมเป็นคนที่ไม่มีช่วงโปรซึ่งอันนี้ดีนะ
แล้วเอ้ยชอบพี่ไม่มีช่วงโกรธคือบอกไว้เลยว่าแบบโอเคอันเนี้ยคือเวลาเขาจะน่ารักเรื่องอะไรเขาก็จะน่ารักไปเลยน่ารักไปเลยแบบถึงออกมาน่ารักไปเลยตลอดไปแต่ถ้าอะไรที่ไม่น่ารักก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนที่แต่เป็นคนที่มีจุดยืนไงคือมันเป็นเสน่ห์ของเขาอ่ะมันเป็นเสน่ห์ของเขาคือถ้าใครรู้จักเขาก็คือรู้ว่าอันเนี้ยมันคือเสน่ห์ของเขาสวยเลือกหน้าเชิดใส่พระเอกไม่ใช่แต่ว่าคือหน้าตาหรือ appearance พี่เขาอะคือมันดีมากอะไรอย่างนี้อยู่แล้วคือมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เป็นอันที่ดึงดูดคนด้วยมันก็เป็นจุดที่ดึงดูดคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าพอเราคบกันไปอะอะไรที่เรามองว่าหล่อมันก็แบบเราก็เห็นว่าหล่อจนมันชินตาเราแล้วอะนึกออกไหมมันก็จะเป็นมันคือภาพเราภายนอกคือถ้าแบบว่ามันคือภาพเราก็คือคนทั่วไปใช่เขาก็คือคนที่น่ารักคนนึงทั่วแบบว่าก็ไม่ทั่วไปนะเขาก็ไม่ทั่วไปแต่ว่าก็ประมาณนั้นวันนี้เรียกได้ว่าหมดรักแล้วไม่หมดนะก็ไม่ได้หมดแต่ว่าแบบก็รักในฐานะอื่นแทนอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าก็ยังแบบว่ามีความเป็นห่วงอะไรในยังคุยค่ะก็ยังคุยตลอดนะว่าแบบก็ยังเป็นห่วงกันนะคะคือเหมือนพี่เขาก็บอกจะเริ่มงานแล้วก็แบบพูดรักนะอะไรเงี้ยก็แบบว่าขอให้ก็อวยพรปีใหม่อะไรกันปกติแล้วก็แบบเรื่องที่เป็นห่วงก็ยังเป็นห่วงเหมือนเดิมก็คือแบบอันเนี้ยหนุ่มๆแล้วไม่ค่อยเพราะพี่เขาบอกว่าคือพี่เขาจะรู้ว่ามีความที่เป็นตัวของตัวเองสูงเขาก็จะบอกว่าบอกแค่ว่าให้แบบโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอลองทำงานก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะว่าอายุมันอยู่ในช่วงต่อไงว่าแบบจากเหมือนจากวัยรุ่นสู่วัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วก็พี่เขาก็น่าจะเป็นห่วงในเรื่องอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ได้เป็นห่วงเรื่องความรักหรืออะไรเพราะมีความเห็นที่ตรงกันว่าคนจะอยู่กันได้มันก็อยู่กันได้คนมันจะอยู่กันไม่ได้ต่อให้แบบหล่อมากสวยแบบเป็นนางฟ้าเลยอะไรเงี้ยแต่มันไม่เข้ากันมันก็เลิกกันอ่ะในจุดที่สุดตอนนั้นเคยมีข่าวว่าเขาไม่ค่อยพอใจเวลาเราแบบพยายามออกตัวออกสื่อว่าเป็นแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาไม่มันก็มีแหละเนาะมันก็มีอ่ะคือเราก็เป็นผู้หญิงเราก็จะแบบออกคือตอนนั้นแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ออกตัวแรงนะก็คือมีความรู้สึกไม่ได้ออกตัวแรงไงก็บอกว่าแล้วก็พูดใช่ไหมใช่เขาเป็นแฟนกันแต่เขาทำไมถึงบอกคนอื่นไม่ได้ว่าเป็นแฟนกันไม่ใช่คือยังไงดีล่ะมันก็มีส่วนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ส่วนที่ทำให้เราได้มันก็ไม่ใช่ส่วนทั้งหมดเพราะว่าก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาอะรู้สึกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะอยากภูมิใจที่มีเราเป็นแฟนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันก็อาจจะเป็นเราไม่ดีไงก็ที่เขาถึงแบบไม่ได้แบบอยากเปิดตัวอะไรขนาดนั้นมันก็อาจจะผิดที่ไม่ได้ผิดที่เขาก็ได้ไงแต่ในน้ำผิดเราสึกว่าถ้าพี่มองเขาฟังมามันรู้สึกว่าเหมือนรักโดดเดี่ยวซ่อนรักที่บอกใครไม่ได้ว่าก็ไม่นะคือสำหรับมองคือเอยมองแค่ว่าเอยมองแค่ว่าอะพอเขาไม่ได้บอกใครอะไรอย่างเงี้ยหรือเราไม่ได้เปิดตัวคือไม่ใช่เขาไม่ได้บอกใครเพราะตอนนั้นเอยก็ไม่ได้พูดว่าเป็นแฟนกันนะแต่ว่าหมายความว่าแบบโอเคคือพอเหมือนมันออกไปอย่างเงี้ยคือคนที่ทุกวันอย่างที่บอกทุกวันเราเจอคนใหม่ทุกคนก็จะคิดว่าอะเราแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเขาก็จำไว้ว่ามันคือตามข่าวไงไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้เป็นไรหรือคนที่เข้ามาหาพี่ป้องมันก็เหมือนกันถูกไหมมันก็เหมือนกับว่าคือเราบอกคนอื่นว่าเรามีแฟนแล้วมันเหมือนแบบปิดว่าโอเคเราคบคนนี้คนเดียวจบอะไรเงี้ยนึกออกไหมแสดงว่าพี่เขาไม่ชัดเจนกับคนอื่นว่าเราเป็นแฟนมันก็เลยเป็นการปิดกั้นตัวเราที่จะทำให้คนอื่นเข้ามาถ้าไม่ชัดเจนเราก็ก็มั
ันก็มีส่วนมันก็เป็นส่วนหนึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเออมันก็เป็นส่วนหนึ่งคือเหตุหลักคือความไม่ชัดเจนจบเออมันก็คือความไม่ชัดเจนนั่นแหละก็คือมันก็โอเคเริ่มจากความไม่ชัดเจนที่มันปิดโอกาสเรามันเขาเรียกอะไรอ่ะมันโยนต่อไปให้ปัญหาอื่นๆอ่ะมันคือมันแค่เป็นสาเหตุของเรื่องของเรื่องใช่ของเรื่องทั้งหมดมันคือแค่สาเหตุของเรื่องทั้งหมดจบถ้าอย่างนี้เราพูดอย่างนี้เพราะว่าระหว่างที่เขาคบกับเราเขามีคนอื่นมาไล่ล้อมชีวิตเขาด้วยไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะคะคือมันก็ชัดเจนขนาดนั้นต่างกันแบบมีโอกาสที่จะแบบไปคุยกับคนอื่นได้ไหมเราจะไปคุยกับคนอื่นก็เขาพูดเลยเอาแค่นั้นดีกว่าเอ้ยว่าเอาแค่นั้นละกันค่ะที่เอ้ยพูดคือมันแค่เป็นอะไรที่แบบว่าความไม่ชัดเจนแค่เป็นจุดก่อปัญหาจุดหนึ่งประกอบในการตัดสินใจใช่แค่นั้นแต่ไม่ใช่จุดหลักเอาแค่แบบจุดหลักจริงๆแค่มันคือแต่จุดหลักคือมันแค่แบบไม่เข้ากันไม่ได้เข้าใจกันเหมือนเดิมแล้วไม่แบบความรักที่มีให้มันก็เลยแบบอาจจะเปลี่ยนไปอ่ะแบบเราลดลงคือมันก็อาจจะบอกว่าเอองั้นเราเปลี่ยนดีกว่างั้นเราลองเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมไหมเออมันอาจจะดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ดีนะมันดีนะเราเลิกกับเขาเราสนิทกันที่ทุกคนยังโอกาสอย่างพระเอกเขตพระเอกไหมคะหรือว่าเอาคนที่ชัดเจนคือไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้ชอบพี่ป้องเพราะว่าพี่ป้องเป็นพระเอกหรืออะไรใครเลยแต่ว่าชอบเพราะว่าไม่คือแบบว่าแค่คือเขาเป็นคืออะถ้าเกิดเทียบกับดาราอะไรเงี้ยก็ว่าเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ในด้านคือถ้าสมมติไม่มีกล้องอะไรมาจับเขาเลยเขาก็เป็นคนที่ outstanding คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ outstanding นะคือหมายความว่าถึงแม้ว่าแบบยังรู้เคยไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นใครเป็นเหมือนชาวต่างชาติเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยแต่สมมติมีคนหลอกก็คือพี่ป้องเขาจะแบบดึงดูดมากสุดอ่ะเขาเป็นคนชาร์มิ่งไม่รู้อ่ะแล้วเราชอบผู้ชายที่ดึงดูดมันก็ทุกคนไหมเซ็กซ์ดูแบบว่าพี่ชอบคือหน้าตามันก็เป็นอะไรที่มันชัวร์อยู่แล้วว่าถ้าตอบไปดีนึกออกมั้ยผู้ชายหน้าตาดีกับคนชัดเจนเรื่องแบบไหนชัดเจนแสดงว่ามีคนเข้ามาชัดเจนมากกว่าก็เลยสลัดพี่ป้องอย่างนี้ใช่มั้ยแต่ว่ามันก็ไม่เชิงเนาะก็ไม่เชิงเหมือนกันแล้วตอนนี้มีคนใหม่ไม่มีค่ะยังไม่มีคนยังไม่มีแฟนนะคะโสดแล้วการว่าช่วงนี้การมีชื่อเราแล้วแบบอดีตแฟนต้องระวังความรู้สึกของเราก็เป็นนามสกุลก็มีความรู้สึกว่าไม่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็เป็นความรู้สึกว่าก็เป็น experience อย่างหนึ่งในชีวิตเราแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่เคยคบดาราอะไรเงี้ยคือไม่ได้ตั้งใจว่าคือเหมือนโอเคเราไปเจอคนที่หล่อมากชาร์มิ่งคนนึงน่ารักอะไรเงี้ยแล้วเราก็คบกับเขาแต่ว่าบังเอิญว่าเขาประกอบอาชีพดาราเท่านั้นเองแต่ว่าถามว่าเหตุมากอะไรเงี้ยคือก็มีความรู้สึกว่าคือถ้าเจอดาราคนต่อไปหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้นิสัยเหมือนกันหมดไหมไงมันก็ต้องมีแบบอาจจะมีข้อเสียอย่างอื่นอาจจะมีข้อดีอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคนมากกว่าแต่ว่าไม่ได้ชอบคือโดยหลักเอ่ยแล้วอ่ะไม่ได้ชอบคนหล่อคือคนความหล่อความอะไรเงี้ยมันแค่เป็นตัวดูดขึ้นมาดูดเราเข้าหากันอะไรเงี้ยมันคือภาพแรกที่เห็นแต่ว่าถามว่าสิ่งที่มันอยู่ทำให้เราแบบอยู่ด้วยกันได้นานอยู่ด้วยกันไปนานๆมีความสุขแฮปปี้อ่ะมันไม่ใช่แล้วไงมันก็ต้องเป็นนิสัยแล้วไงถ้าจะกลับมาคบกันมันจะมีโอกาสดีขึ้นคิดว่าแต่คิดว่าพี่เขาก็โตแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเอ่ยก็แบบยังเด็กด้วยยังต้องไปทำงานเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าพี่เขาน่าจะต้องการคนที่โตกว่าเอ่ยมากกว่าเอ่ยคิดว่านะคือเอ๋ยก็บอกพี่เขาว่าคือพี่เขาก็รู้แหละว่าแบบจริงๆถ้าเกิดว่าเขาอยากจะมีครอบครัวแล้วสร้างครอบครัวแล้วชัดเจนนะใครสักคนนึงแล้วอะไรเงี้ยมันก็ควรจะเป็นคนที่เขามองว่าอยู่ในชีวิตของเขาอะไปได้
ในยาวๆแล้วก็แบบมันเข้ากันนะคือเอ้ยอาจจะแบบเด็กเกินไปไงคือมันอาจจะว่าเอ้ยไปเรียนต่อเอ้ยอะไรอีกมันจะแบบมู้ความอดทนคนอะไรเงี้ยมันดูเหมือนพูดมันง่ายอ่ะแต่ทํามันยากอะไรเงี้ยถ้าวันนี้ถามภาพกับทุกคนแล้วค่ะกลัวพี่ป้องโทรหาไม่ได้ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวนะก็ไม่ได้พูดอะไรรุนแรงเลยเปล่าก็ไม่เนอะชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่องNine Entertain Official ได้เลยค่ะ